3,000 ปีก่อนคริสต์กาลเทพราได้มอบมหาสมบัติไว้ให้กับฟาโรตี้องค์สุดท้ายผู้ใดที่ได้ครอบครองสมบัตินี้จะมีทรัพย์สินที่มั่งคั่งและชีวิตที่เป็นอมตะนิรันดร์เนี่ยและสมบัติถูกเก็บไว้ใต้ใจกลางพีระมิดรอการเปิดผนึกต่อไปเหล่านักสำรวจประกอบด้วยวันนี้หญิงสาวร่างเล็กที่มีความเฉลียวฉลาดออลลี่หนุ่มสุดครูที่มีความคล่องตัวความเร็วเป็นเลิศและบวกสายตาที่เฉียบคมยัมมี่หนุ่มหล่อหน้าตีที่มีพละกำลังมหาศาลและเฟอร์บี้ตัวตลกประจำทีมพวกเขาต่างเชื่อว่าสมบัตินั้นมีอยู่จริงและเริ่มออกเดินทางและในที่สุดพวกเขาก็ได้มาถึงหน้าพีระมิดฟาโรตี้เราขอสมบัติได้ไหมพอดีพวกเรามีการบ้านหลายวิชาไหนโปรดให้พวกเราได้เถิดข้าเฝ้ารอประโยคนี้มาเนิ่นนานกว่า 3,000 ปีได้อยากได้ก็เอาไปข้าจะได้กลับไปหาลูกเมียข้าสักทีและในที่สุดพวกเขาก็สามารถเปิดกล่องสมบัติได้ซึ่งภายในมีกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนไว้ว่า